มีลูกหมาเกิดใหม่แต่มี6ขาแปลกๆอ่ะคือเมื่อก่อนปกติมันจะมี4ขาถูกมั้ยนี่มี6ขาคุณผู้ชมฮะแล้วชาวบ้านนะครับก็เลยเอาบ้านเลขที่ไปแทงหวยกันก็เนี่ยแหละเขาจะมีความเชื่อด้วยนะคือนอกจากจะเกิดมาแบบ6ขาอย่างที่ปิ๊กบอกแล้วอ่ะถ้าเหมือนบ้านไหนหมาคลอดลูกแมวคลอดลูกอะไรเงี้ยโอ้โหนี่แต่จริงๆแล้วเนี่ยชาวบ้านเขาก็เก่งนะเพราะอะไรมั้ยบ้านเลขที่146/3ถามหน่อยถ้าปกติเราเอาไปแทงหวยอ่ะเราก็อาจจะแบบเฮ้ย146/3อะไรแบบเนี้ยคือแต่ชาวบ้านเนี่ยไปแทง46โอ้โหก็เลยถูกกันทั่วหน้าเลยทีเดียวครับคุณผู้ชมฮะนี่ครับอ่ะพูดถึงน้องหมาตัวนี้นิดนึงแล้วกันนะครับชื่อว่าน้องตังๆครับเป็นหมาเฟรนช์บูลด็อกอายุแค่1ปีครับน้องหมาเกิดเมื่อวานนี้ตอน9โมงฮะตอนแรกเนี่ยนะครับคือตัวแม่เนี่ยนะออกลูกตอนแรกคือ7โมงเช้าเป็นตัวเมียใช่ไหมตัวที่2เป็นเพศผู้นะครับตัวที่3ก็คือตอนเกิดออกมาเนี่ยขาออกมาก่อนแถมมี6ขานะฮะแบ่งเป็นขาหน้า2ขาขาหลัง4ขานะครับแล้วก็อวัยวะเพศเนี่ยมี2อันไม่มีขาโอ้คือแม่เนี่ยชื่อตังๆนะหมายถึงคลอดลูกออกมานะคุณผู้ชมฮะเนี่ยฮะก็มีลูกแบบบางตัวก็สมบูรณ์ดีแต่บางตัวเนี่ยนะดูสิฮะเห็นมั้ยเห็นมั้ยขาหลังมีทั้ง4ขาโอ้มันจะรอดไหมเนาะคือแบบจะรอดไปจนถึงโตไหมไม่รู้เนาะโอ้ลำบากเหมือนกันเพราะอะไรเดี๋ยวเล่าให้ฟังนะเจ้าของหมาบอกว่าตอนที่เจ้าตังๆตั้งท้องเนี่ยนะฮะมันก็แบบให้โชคให้ลาบเนี่ยเป็นประจำเลยนะได้เงินมา 20,000 กว่าบาทนะครับส่วนลูกหมา6ขาที่ว่านี้ครับมันมีอวัยวะเพศผู้เนี่ย2อันมีจู๋2อันชาวบ้านมองว่าอาจจะให้โชคคนที่เอามาเลี้ยงได้นะครับอ้าวเขาบอกว่าตอนนี้ถ้าสมมติว่าใครจะเอาอาหารมาให้เจ้าตังๆเนี่ยแม่หมาเนี่ยชอบกินแบบเหมือนไข่ต้มหมูบดแล้วก็อาหารเม็ดนะครับตอนนี้ที่เป็นห่วงก็เป็นห่วงลูกมันนั่นแหละนะที่มี6ขานี่แหละว่าเฮ้ยมันจะยังไงเพราะว่ามันไม่มีรูไว้เพศมันไม่มีรูขับถ่ายก็อาจจะทำให้มันแบบมีชีวิตอยู่ได้ไม่นานนะค่ะน่าเป็นห่วงอยู่เหมือนกันนะคะอ่ะให้น้องอยู่รอดปลอดภัยก็แล้วกันเนาะถึงแม้ว่าเกิดมาจะไม่ครบแต่ก็มีลมหายใจนะเอาล่ะมีคนคุยข่าวกับเรามายังไงคุยเรื่องหวยเนี่ยแหละ บอกซื้อ45มันออก46พี่สมชายบอกมันก็อย่างนี้แหละนะเวลาแทงหวยมันก็แบบนี้แหละเฉียดไปเฉียดมาเดี๋ยวงวดหน้างวดหน้านะคุณปิ๊กตอบใจแล้วเดี๋ยวมาคุณสมชายเดี๋ยวคุณปิ๊กเลี้ยงข้าวมาเดี๋ยวเลี้ยงข้าวเดี๋ยวเลี้ยงข้าวนะเอาล่ะคุณผู้ชมคะไปดูเรื่องของเต่าตะหนูกันบ้างค่ะตัวใหญ่เหมือนกันนะคะน้ำหนักเนี่ยประมาณเกือบ20กิโลกรัมเนาะมันไปเกยตื้นหาดอยู่บริเวณหาดบางพระนะคะนี่ลักษณะมันจะเป็นแบบนี้นะคะแต่ว่าคือถ้าเรามองด้วยตาเปล่าแบบนี้เราก็ไม่รู้เนาะว่าเอาเขาเป็นอะไรเขาป่วยไหมหรือเขาได้รับผลกระทบจากแพลงต้อนบูมปรากฏการณ์ทางธรรมชาติเนี่ยแหละค่ะล่าสุดนี้นะคะเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองศรีราชาเข้าไปดูแล้วนะคะตัวนี้ค่ะอยู่ที่ชายหาดนะคะแถวๆหลวงแจ่มค่ะที่บางพระนะคะพอไปถึงเนี่ยมันก็ยังไม่ตายนะตัวนี้เจ้าหน้าที่บอกอายุน่าจะ 2-3 ปีได้แล้วก็มันแน่นิ่งอ่ะคือตอนแรกคิดว่าตายอ่ะคือเหมือนกับคนหมดแรงแล้วจริงๆอ่ะค่ะชาวบ้านที่เขาเห็นเขาบอกว่าตอนแรกก็มาเดินเล่นริมชายหาดแล้วเห็นไอ้เต่าตัวหนูตัวเนี้ยนอนนิ่งๆอยู่แบบนั้นนะคะเขาก็เลยเดินเข้าไปดูอ่ะพอเห็นว่ายังมีชีวิตอยู่ก็ดีใจเนาะก็รีบแจ้งไปที่เจ้าหน้าที่เลยบอกช่วยน้องหน่อยละกันนะคะเจ้าหน้าที่ตอนนี้เอาไปฝากไว้ที่ศูนย์วิจัยประมงศรีราชาให้ทางนั้นช่วยดูแลก่อนค่ะและคงจะส่งต่อไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทีนี้ไอ้สิ่งที่หลายคนคาดคิดว่ามันจะเป็นผลพวงมาจากปรากฏการณ์แพลงต้อนบูมหรือเปล่าเพราะตอนนี้มันเกิดปรากฏการณ์นี้ทางแถบทะเลศรีราชาบางพระหาดวอนภาแล้วก็บางแสนอย่างเงี้ยนะคะคือน้ำทะเลน่ะเป็นสีเขียวแล้วก็เขียวมาประมาณ1สัปดาห์ได้แล้วอ่ะเนี่ยเขาก็เลยคิดว่าเอ๊ะมันจะเป็นเหตุเป็นผลไหมที่ทำให้เต่าตัวนี้มันป่วยนี่ไงนี่ดูกระดองมันเนี่ยยังเขียวๆคือมันก็คงจะแช่อยู่ในนั้นนานเนาะแล้วจนตอนนี้มันไม่ไหวไงโอ้ตอนนี้เหมือนถึงมือหมอแล้วว่า อยู่กับสัตวแพทย์อยู่กับเจ้าหน้าที่แล้วเดี๋ยวคงจะมีวิธีการดูแลกันต่อไปค่ะโอ้ยตัวเขียวอื่นเลยนะค่ะ